คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราทั้ง2คนก็ขยับมาอยู่ทางด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กล่องทั้ง2กล่องที่วางอยู่ระหว่างเราทั้ง2คนนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาใช้กับนวัตกรรมที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เดี๋ยวให้ดร.นฤดมได้แนะนำแล้วก็อธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพสักนิดนึงนะฮะว่าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้สำหรับนวัตกรรมนี้ยังไงบ้างครับครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเราไปใช้กับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะเราต้องเน้นใช้งานง่ายไว้ก่อนใช้งานง่ายสามารถใช้ได้ในสถานที่ที่สามารถสมบุกสมบันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจะเลือกใช้กล้องนะฮะที่อันนี้ก็คือเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้ก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงเคยเห็นนะครับเป็นเราเรียกว่าเป็นอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งจะวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิติดลบไปจนถึงอุณหภูมิเป็นพันองศานะขึ้นอยู่กับชนิดของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าสมมติเราจะไปโรงงานนี้ย่านอุณหภูมิที่เขาใช้วัดเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเขาใช้วัดที่อุณหภูมิไม่ถึง 1,000 องศาเราก็อาจจะใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเขาวัดที่อุณหภูมิเกิน 1,000 องศาขึ้นมานะครับเราก็จะมีตัวอื่นนะครับที่สามารถถือไปได้เหมือนกันนะครับแต่ให้การวัดอุณหภูมิที่ย่านอุณหภูมิที่สูงกว่านะครับเช่นอาจจะได้จนถึง 2,000 องศาถึง 3,000 องศาเซลเซียสนะครับเราก็จะเลือกตัวเครื่องมือให้มันเหมาะสมกันนะครับซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปวัดอุณหภูมิได้โดยที่เราไม่ต้องสัมผัสกับตัวชิ้นงานจริงๆนะครับเราสามารถที่จะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็วัดได้เลยนะครับโดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงานมันก็สามารถบอกค่าอุณหภูมิออกมาได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเหมาะกับโรงงานเช่นพวกโรงงานแก้วโรงงานกระจกโรงงานที่เป็นอะไรที่ไม่ต้องการสัมผัสนะหรือแม้แต่อุตสาหกรรมอาหารเองนะครับก็ใช้เครื่องมือพวกนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งในการเช็คของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยถ้าเขาไปสัมผัสเนี่ยจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะใช้เทอร์โมมิเตอร์เหล่านี้ในการที่จะวัดอุณหภูมินะครับส่วนตัวนึงที่ผมได้ใช้เลยนะครับที่บอกไปในตอนเบรกที่แล้วครับว่าใช้ในการทำตัวเทอร์โมแมปปิ้งให้กับทางตัวรีเจเนเรเตอร์ก็คือจะเป็นกล้องถ่ายภาพความร้อนตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อเราถ่ายกล้องไปนะเราจะเห็นเลยว่ามันจะแสดงออกมาเป็นภาพซึ่งจะเห็นอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิตรงไหนเนี่ยมันร้อนกว่าปกติก็แสดงว่าตรงนั้นมันรั่วครับเราก็จะให้เขาไปอุดรอยรั่วตรงนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้มันก็คือคีย์อันหนึ่งนะครับของวรรณนวัตกรรมว่าคุณจะเลือกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปใช้งานให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราก็อย่างที่บอกนะฮะว่าห้องปฏิบัติการเราเองก็มีเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะไปทำงานให้แต่ละโรงงานอุตสาหกรรมหรือในแต่ละส่วนเนี่ยเราก็ต้องเอาโจทย์ตรงเนี้ยมานั่งคิดก่อนว่าแล้วเราจะต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปช่วยทำให้กับเขาในส่วนนั้นนะครับเลือกเครื่องมือให้มันเหมาะสมแล้วมันก็จะสามารถทำให้ไปช่วยงานเขาได้อย่างเหมาะสมด้วยเพราะว่าเครื่องมือก็จะมีสเปคของเขาใช่ครับต้องหยิบจับให้เหมาะสมนะฮะกับสถานที่หรือว่าโรงงานที่เรากำลังจะไปใช่ครับนะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตจับนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะดร.นฤดมบอกว่าจริงๆคือบุคคลภายนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะมาจับต้องสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้แต่พอดีตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่เราใช้ในการเรียนการสอนอยู่ก็เลยอนุญาตให้ได้นิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถที่จะตรวจวัดหรือว่าตรวจจับอุณหภูมิอันนี้กล้องถ่ายภาพความร้อนเป็นกล้องถ่ายภาพความร้อนกันง่ายๆคือกล้องถ่ายภาพความร้อนเป็นกล้องถ่ายภาพความร้อนเดี๋ยวลองให้ดร.นฤดมช่วยสาธิตอาจจะเป็นจับที่ตัวผมก็ได้นะฮะว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมก็จะได้เห็นผ่านทางจอด้านนี้ก็จะเห็นเลยฮะว่าถ้าผมถ่ายไปที่บริเวณด้านหน้านะครับก็จะเห็นเลยว่าบริเวณใบหน้าเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณซึ่งเป็นหัวไหล่นะครับหรือว่าบริเวณที่เป็นเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอันเนี้ยก็เราจะเห็นเลยว่าการกระจายอุณหภูมิของคุณอันเนี่ยเป็นในลักษณะยังไงนะครับร้อนผิดปกติหรือเปล่านะครับ อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยในการที่วัดอุณหภูมิเพื่อดูในแง่ของค่าความแตกต่างของอุณหภูมินะครับก็จะใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นกล้องถ่ายภาพความร้อนใช่ครับนะฮะจุดที่ร้อนก็คือจะเป็นสีแดงใช่ครับนะฮะแล้วก็จะสามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้เลยนะฮะออกมาเป็นกี่องศาเซลเซียสก็ว่าไปใช่ครับใช่ครับอ๋อทำนองนี้นะฮะใช่ครับอย่างเครื่องที่เขาใช้ที่เราคุยกันในตอนที่แล้วแล้วครับที่หมายถึงว่าตามสนามบินต่างๆในการที่จะตรวจวัดอันนั้นจะเป็นกล้องถ่ายภาพความร้อนเหมือนกันฮะแต่จะใหญ่กว่านี้จะมีราคาแพงกว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นซึ่งมีความกว้างของกล้องหรือว่ามุมมองที่กล้องมันมองฮะเหมือนกล้องที่เราถ่ายภาพเนี่ยฮะว่ามันมีความมุมมองในการถ่ายเนี่ยที่กว้างไปกว่าตัวนี้นะครับ
แล้วก็ความถูกต้องก็ถูกต้องมากกว่านี้ครับนะครับราคาก็แพงกว่านี้เพราะว่ามันจะต้องตรวจวัดคนปริมาณมากๆใช่ครับเป็นการคัดกรองเราเรียกว่าเป็นการคัดกรองเพราะว่าถ้าเราจะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยต่อให้อันเนี้ยเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันสามารถวัดอุณหภูมิได้จริงๆทีละคนทีละคนแต่ละคนใช้เวลาสัก1วิ2วินาทีก็แล้วแต่แต่เราก็ไม่สามารถจะจิ้มหรือวัดทุกคนได้ใช่มั้ยครับได้อย่างสะดวกเพราะเครื่องบินไฟลท์นึงเนี่ยมาก็ 4-500 คนบางครั้งลงมาพร้อมๆกันถ้างั้นเราก็ต้องใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเนี่ยถ่ายไปเลยครับแล้วก็เพื่อจะคัดกรองดูว่าใครที่มีอุณหภูมิแตกต่างจากคนอื่นนะก็คัดกรองคนนั้นออกมาแล้วเอาคนนั้นมาวัดให้ถูกต้องอีกครั้งโดยใช้พวกเอียร์เทอร์โมมิเตอร์หรือว่าเป็นพวกคอนแทคเทอร์โมมิเตอร์อย่างเช่นพวกดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์อะไรเหล่านี้อีกครั้งนะครับ อันนั้นแค่คัดกรองเบื้องต้นคัดกรองเบื้องต้นใช่แล้วก็เอามาวัดซ้ำอีกครั้งว่ามีไข้จริงหรือเปล่าก่อนที่จะกักตัวเขาไว้นะครับทีนี้มาถึงเครื่องมือตัวนี้นะฮะถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเลนส์ถ่ายภาพใช่ไหมฮะใช่ครับเหมือนกล้องทั่วไปเลยในการที่จะตรวจจับคือจะได้ยินเสียงที่เขาจับภาพใช่ไหมฮะใช่ครับดังแชะดังแชะแชะใช่ใช่เขาก็จะจับภาพของเขาไปตลอดเวลาจับภาพแล้วก็บันทึกไว้ในเครื่องนี้ใช่ครับในเมมโมรี่การ์ดในเครื่องนะฮะเพราะนั้นเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราก็จะเอากล้องนี้ไปถ่ายภาพคู่กับกล้องถ่ายภาพปกติถ่ายภาพเฟรมต่อเฟรมครับคู่กันไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอาตัวนี้มาสร้างเป็นแมปปิ้งของเราเองครับนะครับเพื่อจะทำให้เขารู้ว่าตรงนี้ของเขามีปัญหานะแก้ไขซะอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้พอในช่วงที่ดร.นฤดมนะฮะไปที่โรงงานต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยไปตรวจวัดอาจจะเป็นเครื่องนี้หรือเครื่องนี้ก็คือเลือกตามความเหมาะสมทีนี้พอเราจับภาพอุณหภูมิมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เอาภาพที่ได้เนี่ยมาตรวจแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์อีกทีนึงใช่ไหมฮะใช่ครับอันนั้นคืองานของเรางานที่ต่อเนื่องของเราคือว่าเมื่อวัดถูกแล้วได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วถึงค่อยเอาข้อมูลตัวนั้นแหละครับมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็หาทางออกหรือหาคำตอบให้กับเขาว่าเขาควรจะทำอะไรนะครับแล้วระหว่างที่เราไปในแต่ละโรงงานนี่นะครับขั้นตอนหรือว่ากระบวนการในการที่จะไปตรวจนะฮะวัดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานนี่เป็นยังไงบ้างครับอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเบื้องต้นเลยนะครับก็คือเราต้องเข้าไปวัดอุณหภูมิให้เขาทั้งหมดก่อนครับอย่างเช่นอย่างโรงงานเนี่ยเราก็ไปวัดโรงงานกระจกเนี่ยเราก็ไปวัดก่อนเลยว่าอ่ะเขามีปัญหาตรงไหนครับนะฮะแล้วเมื่อรู้ว่าเขามีปัญหาตรงไหนเช่นเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้รีเจเนเรเตอร์เขารั่วนะมีปัญหานะเราก็ไปหาให้หมดเลยว่ารั่วตรงไหนครับเมื่อรู้แล้วว่ามันรั่วตรงไหนก็หาทางก็คือปิดครับก็รั่วก็ง่ายๆฮะก็ปิดปิดเสร็จก็เช็คซ้ำให้เขาอีกทีว่ามันไม่รั่วซ้ำแล้วนะพอมันไม่รั่วซ้ำปุ๊บอุณหภูมิมันลดแล้วอุณหภูมิที่มันแผ่มาข้างนอกมันลดแล้วที่มันสูญเสียมาข้างนอกมันลดแล้วเราก็วัดค่าเลยว่าเราก็ให้เขาดูว่าพลังงานก่อนหน้านี้ที่เขาใช้ก่อนที่เขาจะอุดเนี่ยเขาใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วในพีเรียดหลังจากที่เราอุดหรือว่าซ่อมแซมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วเอาพีเรียดที่เท่ากันเนี่ยครับมาคิดว่าเขาประหยัดลงมาได้เท่าไหร่นะครับให้มันแฟร์ๆกันไปเลยว่าถ้าเราเก็บก่อนหน้านี้สักประมาณ10วันแล้วก็เก็บหลังนี้อีกประมาณ10วันหรือก่อนหน้านี้เราเก็บ1เดือนแล้วก็เก็บหลังนี้อีก1เดือนแล้วดูว่าระหว่างเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ค่ามันแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับนอกเหนือจาก3เครื่องนี้แล้วมีเครื่องอื่นๆอีกไหมฮะที่นำไปใช้ในนวัตกรรมตัวนี้ฮะก็อันนี้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในห้องนี้นะครับก็จะเป็นอุณหภูมิสูงซะส่วนใหญ่นะครับเป็นอุตสาหกรรมหนักซะส่วนใหญ่สำหรับอุณหภูมิต่ำนะครับหรือว่าอย่างพวกโรงงานไอศกรีมโรงงานผักผลไม้แช่แข็งเนี่ยเครื่องมือจะอยู่อีกห้องนึงเพราะอันนั้นจะเป็นการวัดแบบเราเรียกว่าวัดแบบสัมผัสหรือว่า contact thermometer นะครับเป็นพวก data logger แบบที่ต้องสัมผัสกับตัวชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่อีกห้องนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พาไปดูว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปที่ห้องนู้นกันได้ครับแล้วก็ไปพูดคุยกันต่อเพื่อที่จะไปดูเครื่องไม้เครื่องมือกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามมาเลยครับไปที่ห้องนู้นกันครับผมครับ